ติดตามข่าวสารและความบันเทิงได้ใน Daily New Live TH นะคะอย่าลืม Subscribe เยอะๆกันนะที่ข่าวบ้านๆของเราหน่อยนะฮะไม่บ้านเท่าไหร่นะไม่บ้านเท่าไหร่นะเกิดอะไรเรื่องเกิดบ่อยเห็นมีมาเป็นเนืองๆงูเหลือมอีกแล้วงับไข่อีกแล้วนี่ฮะเจอแล้วคุณเติ้ลเมื่อวานครับคุณอัญวุฒิพรมไพฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูรหัสนคร45นะครับก็โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตัวเองFacebook นคร45นะว่าเป็นคลิปที่เจ้าที่ร่วมกตัญญูเนี่ยในแล้วก็อาสาสมัครในพื้นที่ช่วยกันจับงูเหลือมที่ซุกตัวอยู่ในชักโครกในบ้านหลังหนึ่งย่านซอยลาดพร้าว84ก็ระบุข้อความว่าติดแฮชแท็กนะฮะที่ปลดทุกสยองมันโผล่มาจากคอหานเตือนภัยใกล้ตัวก็ช่วงสายเมื่อวานนะฮะก็ทางเจ้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูได้รับแจ้งว่าให้ขอความช่วยเหลือว่ามีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกงูกัดที่บ้านหลังดังกล่าวเนี่ยก็ไปกัดระหว่างนั่งปลดทุกอยู่ถูกงับที่บริเวณอวัยวะเพศเป็นผู้ชายนะนั่งอยู่นั่งอยู่งับอันทะครับเออก็งับเสร็จปุ๊บก็พาไปส่งพาไปส่งที่โรงพยาบาลเพชรบุรีโรงพยาบาลศูนย์แพทย์พัฒนาก่อนแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลเพชรบุรีทีนี้คนที่ถูกกัดเนี่ยเขาเล่าว่าไงตอนเกิดเหตุเป็นเจ้าของบ้านนะอายุ45ปีนะก็บอกว่าขณะที่นั่งปวดทุกข์อยู่ในห้องน้ำเนี่ยรู้สึกเหมือนโดนอะไรกัดเข้าที่อวัยวะเพศก็เอามือล้วงเข้าไปบีบคอแล้วก็สลัดออกไม่ต้องสงสัยแล้วฮะเพราะรู้เห็นไปก็รู้แล้วว่าเป็นงูมันคงกัดคาอยู่เลยต้องบีบมันต้องกัดดิมันต้องกัดคาบีบอ๋อเขาก็บีบคอแล้วก็สลัดทิ้งแล้วก็ญาติพาส่งโรงพยาบาลหมอก็หาสลัดทิ้งมันก็มุดลงไปต่อตัวเองก็วิ่งออกจากห้องน้ำไปญาติพาไปเขาบอกว่าทีมงานกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเนี่ยแต่ว่าตอนเข้าไปเนี่ยตัวของผู้บาดเจ็บเนี่ยถูกนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะแต่ว่าเข้าไปเนี่ยรอยเลือดหยดเป็นทางเลยเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันดูแล้วมันน่ากลัวมากอ่ะเขาเลยรีบเช็ดออกก่อนเนี่ยฮะปรากฏว่าเขาก็ใช้เวลานานนะคุณเติ้ลกว่าเขาจะจับได้ก็ไปก็ต้องใช้วิธีปิดไฟแล้วก็ใช้เชือกเนี่ยฮะไม้เนี่ยครับเข้าไปเกี่ยวรัดคองูออกมาปรากฏว่าเป็นงูแล้วก็งูเหลือมนี่ไงงูเหลือมเออนี่ความยาวประมาณสัก2เมตรได้นะนี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะตัวใหญ่นะครับเออส่วนเจ้าคนที่ถูกกัดเจ้าของบ้านก็บอกว่าพอไปถึงเนี่ยหมอถามว่าเป็นงูอะไรก็เลยบอกว่าอ่ะไม่ทราบเหมือนกันสักพักนี่ญาติโทรมาบอกว่าเป็นงูเหลือมแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแพทย์ก็ได้ต้องเย็บนะเย็บแผลที่ปลายอวัยวะเพศโอ้โห15เข็มตกลงมันโดนที่อันทะหรือว่าที่อวัยวะเพศอะอวัยวะปลายครับช่วงปลายโอ้โห15 เข็มโอ้โหยาวเหมือนกันนะนึกไม่ออกเลยว่าจะมีความเจ็บปวดรวดร้าวขนาดไหนนะฮะตอนถูกเย็บก็เขาก็โพสต์เฟซบุ๊กไว้คุณอัญวุฒิเนี่ยยอดของเราเนี่ยโพสต์ไว้ว่าให้ตรวจสอบกันอยู่เตือนภัยให้ตรวจสอบอยู่โอ้โหใครจะไปคิดนะคือก่อนเข้าห้องน้ำให้อะไรครับกดชักโครกอ๋อเลยฮะใช่ใช่อันนี้ผมเจอกับตัวเองแต่ไม่ใช่งูนะผมเจอแล้วหนูอ๋อคุณเจอหนูอันนี้ที่บ้านคุณบ้านผมเลยอ๋อโอ้บ้านคุณทำไมสกปรกจังฮะเนี่ย มันมาวันนั้นฝนตกหนักเลยหนูอะไรครับหนักหนูแหละหนูท่อนี่นะครับตัวมันเล่อเลยโผกำลังแบบนั่งวนทุกอยู่อยู่ดีแบบผมก็เสียงพอกำลังจะล้างหน้าละครับอะไรเสร็จแล้วเสียงพลุบเฮ้ยอะไรวะหันไปดูโอ้โหลอยคออยู่จะทำไงครับก็สุดท้ายก็เอาไม้กดใจดีกดหัวไว้ก่อนก็กะให้เขานึกว่าคุณจมน้ำตายนึกว่าคุณเรียกมูลที่มาเก็บกู้อ๋อไม่ถึงขนาดนั้นนะกะให้เขาจมน้ำตายเขาอึดไม่ตายก็สุดท้ายก็ต้องเอาที่คีบถ่านช่วยออกมาคีบออกมาใส่ถุงแล้วก็โดนกัดไม่นอนผมลุกออกมาแล้วอาบน้ำอะไรเรียบร้อยกำลังอาบน้ำอยู่นึกว่าคุณต้นได้รับบาดเจ็บที่ไม่ครับเป็นหนูปลายยอดอะไรอย่างหนูก็ไม่ธรรมดาหนูก็ตัวกัดเหมือนกันแล้วตัวใหญ่ถ้ากัดนี่มันมีเชื้อโรคนะหนูอ่ะก็ใช่คุณอาจจะเสียชีวิตได้นะถ้าคุณถูกกัดอ่ะคุณต้นกาฬโรคจริงมันนำพิษสุนัขบ้าอะไรได้หมดเอ้าอะไรนะอะไรนะคือโรคที่ฉี่หนูเออโรคฉี่หนูอ่ะนี่อันตรายแต่ว่าเขามีวิธีป้องกันนะบ้านสมัยใหม่เนี่ยเขามีเหมือนตะแกรงอะไรสักอย่างนึงอ่ะลองไปดูที่ห้างสินค้าใหญ่ๆเขามีฮะป้องกันงูเลยอ๋อมีแล้วมีป้องกันแนะนำเลยเวลาสร้างบ้านใช่ฮะหรือว่าถ้าเอาบ้านเก่าๆก็ได้ตะกั่วนะก็นิดเดียวเขาสกัดชักโครกซ่อมนิดเดียว
ทำใหม่ได้ชักโครกมันทำไม่ยากครับก็แค่เพราะเป็นแค่ยาแนวปูนยาแนวสกัดแล้วก็ยกใหม่แล้วก็เอาไอ้แผ่นอะไรเนี่ยไปติดตั้งโอ้โหมีแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่มีแล้วครับห้างสินค้าใหญ่ๆเนี่ยครับลองไปดูแล้วกันลองไปลองใช้ดูนะที่บ้านลองดูแล้วกันไม่งั้นไข่คุณอาจจะหายไปฟองหนึ่งครับ